และผลิตรายการโดยมูลนิธิเด็กเด็กๆอาบน้ำกันมาสบายตัวแล้วก็ต้องทาแป้งให้ตัวหอมฟุ้งกันสักหน่อยพ่อแม่มักจะเลือกใช้แป้งฝุ่นทาตัวให้กับลูกๆหลังอาบน้ำเสร็จแล้วไม่ว่าจะทาตัวทาตามข้อพับต่างๆซอกคอและใบหน้าให้ขาวจั๊วกันไปเลยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ผิวของลูกไม่อับชื้นไม่เกิดผดผื่นแต่คุณทราบหรือไม่คะว่าการทาแป้งฝุ่นนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีต่อลูกคุณสักเท่าไหร่แป้งสีขาวเนื้อละเอียดที่เห็นกันอยู่นี้เคยทราบกันไหมคะว่ามันทำมาจากอะไรแป้งเด็กทาตัวที่นิยมใช้กันอยู่นั้นทำมาจากแร่หินชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเถาหรือเถาคัมและก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าแมกนีเซียมซิลิเกตซึ่งในแร่หินพวกนี้ก็จะมีธาตุแมกนีเซียมออกซิเจนซิลิคอนพอได้มาแล้วก็จะเอามาโม่ให้ละเอียดอบให้แห้งและผ่านการฆ่าเชื้อโดยแป้งที่ทำมาจากเถาคัมจะมีลักษณะที่เป็นสีขาวโปร่งใสมีคุณสมบัติช่วยดูดซับความชื้นลดการเสียดสีของผิวหนังและป้องกันผดผื่นซึ่งผงเถาคัมที่ได้มาจากแร่หินเถาบางส่วนอาจจะมีเส้นใยแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติอย่างแร่หินด้วยแต่ผงเถาคัมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในแป้งเด็กนั้นก็เป็นสารอนุสรณ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำให้บริสุทธิ์มากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ 100% อาจจะยังมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายกับเด็กๆได้เหมือนกันด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะทำให้ทางสมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาแนะนำกับพ่อแม่ว่าไม่ควรใช้แป้งเด็กกับหนูทางองค์การอนามัยโลกและยูไนเต็ดสเตทส์ Environmental Protection Agency ก็ถึงกับจัดให้เถาคัมเนี่ยนะคะเป็นสารก่อมะเร็งที่ไม่สามารถจัดจำพวกได้เลยทีเดียวและด้วยลักษณะของผงเถาคัมที่มีอนุภาคเล็กมากๆนี้ล่ะค่ะเป็นอันตรายกับเด็กๆสุดๆเลยแป้งเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันฟุ้งกระจายได้ง่ายซะเหลือเกินแค่เทแป้งในมือก็ฟุ้งได้แล้วแล้วถ้ามันไปฟุ้งกระจายใกล้ๆตัวเด็กๆแล้วเข้าสูดดมละอองแป้งเข้าไปทีละน้อยเป็นเวลานานๆมันอาจจะสะสมอยู่ในปอดผิวปอดจะจับแป้งเอาไว้เป็นก้อนทำให้มีปัญหาการหายใจมีการไอระบบทางเดินหายใจติดขัดหากเป็นเด็กทารกอาจทำให้ปอดอักเสบเสี่ยงเกิดโรคเนื้องอกในปอดโดยเฉพาะกับเด็กทารกที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วอย่างทารกคลอดก่อนกำหนดทารกที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดและทารกที่เคยติดเชื้อไวรัส RSV ก็ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะแป้งเด็กอาจจะทำให้ลูกของคุณเสียชีวิตได้เลยอีกหนึ่งความอันตรายของแป้งเด็กที่พ่อแม่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเอามาทาหน้าลูกสักขาวเลยอาจจะทำให้ลูกเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงกับเด็กชายคนหนึ่งค่ะน้องคนนี้มีอาการตาแดงคันขยี้ตาทั้งวันพ่อแม่ร้อนใจเลยต้องพามาหาหมอและก็พบว่าอาการตาแดงน่าจะเกิดจากการแพ้แป้งที่ทาหน้าแล้วเข้าตาทำให้เกิดอาการแพ้ถึงขั้นที่คุณหมอต้องงดให้น้องคนนี้ทาแป้งไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะอันตรายจากแป้งเนี่ยไม่ได้เกิดกับเด็กๆเท่านั้นเพราะคุณก็อาจจะเจอกับตัวเองได้เหมือนกันซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฮาร์วาร์ดก็พบว่าใครที่ใช้แป้งฝุ่นทาบริเวณจุดซ่อนเร้นก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้แป้งสูงถึง 40% เลยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วกับโลอิสแลมหญิงอเมริกันวัย62ปีจากสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าเธอใช้ผลิตภัณฑ์แป้งทาตัวของ2ยี่ห้อชื่อดังมาเป็นเวลานานถึง40ปีก่อนที่หมอจะวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งรังไข่เมื่อปี2012และปัจจุบันเธอก็ยังต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดอยู่และเธอก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลว่าแป้งเด็กยี่ห้อหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นมะเร็งรังไข่และล่าสุดศาลก็มีคำสั่งให้บริษัทนี้จ่ายค่าชดเชยให้กับเธอถึง110ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว
ไม่ต่างอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่เป็นข่าวดังไปในโลกออนไลน์เมื่อศาลสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้บริษัทผู้ผลิตแป้งเด็กยี่ห้อหนึ่งจ่ายค่าชดเชยกว่า 2,500 ล้านบาทให้กับครอบครัวของนางแจ็คกี้ฟ็อกซ์อายุ62ปีหลังจากที่เธอต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่ที่เชื่อว่าเกิดจากการใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็กมานานเกือบ50ปีโดยครอบครัวของคุณยายก็อ้างว่าบริษัทผู้ผลิตรู้ถึงความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่เถาแต่กลับไม่มีการเตือนผู้บริโภคและทนายของครอบครัวฟ็อกก็ได้เสนอผลวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าแร่เถาก่อให้เกิดมะเร็งแต่ก็มีผลวิจัยอื่นๆที่ออกมาว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอจะพิสูจน์ว่าแร่เถาก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะอย่างข้อมูลจาก Cancer Research องค์กรการกุศลที่ทำวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งรังไข่ในอังกฤษก็ยังบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะบอกได้ว่าการใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็กเกี่ยวข้องกันกับการเป็นมะเร็งรังไข่หรือถ้าจะมีความเสี่ยงจริงๆก็คงจะน้อยมากและมาจากการทาแป้งบริเวณอวัยวะเพศแป้งที่หลุดเข้าไปอยู่ในร่างกายจะผ่านไปยังช่องคลอดมดลูกท่อนำไข่และเข้าสู่ช่องท้องซึ่งมักไม่ย่อยสลายและอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ในที่สุดขณะที่โอเวอร์คัมองค์กรการกุศลด้านมะเร็งรังไข่ก็บอกว่าถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่เห็นว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุทั้งกรรมพันธุ์หรือสภาพแวดล้อมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดจากแป้งเด็กทาตัวเพียงอย่างเดียวเรื่องใกล้ตัวขนาดนี้แล้วเราจะรอดปลอดภัยจากอันตรายของแป้งเด็กนี้ได้ยังไงก่อนอื่นเลยค่ะต้องมาปรับนิสัยคนไทยกันสักหน่อยคนที่เลือกจะอ่านคำชวนเชื่อจากโฆษณามากกว่าการอ่านฉลากนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าด้านหลังผลิตภัณฑ์แป้งทุกชนิดทุกยี่ห้อเนี่ยต่างมีคำเตือนเอาไว้แล้วว่านอกจากอย่าให้แป้งเข้าจมูกเข้าปากเด็กแล้วยังต้องเก็บให้พ้นมือเด็กระวังอย่าให้เข้าตาด้วยถ้าใครยังไม่รู้ดิฉันก็คิดว่าอ่านคำเตือนพวกนี้ไว้หน่อยก็ดีนะคะอ่านฉลากกันเรียบร้อยแล้วเราก็มีวิธีการป้องกันอันตรายจากแป้งเด็กมาฝากกันด้วยซึ่งวิธีใช้แป้งเด็กที่ถูกต้องก็คือควรเทแป้งใส่มือในปริมาณน้อยๆแล้วใช้มือถูไปมาให้บางๆก่อนทาลงบนตัวไม่ควรโรยบนร่างกายเลยโดยตรงและจุดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็บริเวณใบหน้าและจุดซ่อนเร้นต่างๆทาบานไหนสะดวกที่จะเปลี่ยนแป้งเพื่อเลี่ยงการใช้ผงเทาค่ำไปเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแป้งเด็กที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์หรือแป้งข้าวโพดกันมากขึ้นและมีความปลอดภัยมากกว่าก็ซื้อมาใช้แทนกันได้ค่ะและสุดท้ายความกังวลใจของพ่อแม่ที่ว่าในบริเวณข้อพับต่างๆของลูกจะอับชื้นแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ปิโตรเลียมเจลลี่ทาลงไปที่บริเวณข้อพับแทนการทาแป้งค่ะปิโตรเลียมเจลลี่จะไปเคลือบผิวทำให้ผิวบริเวณที่ทาลื่นความชื้นก็เกาะไม่อยู่แล้วล่ะค่ะแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการใช้ผ้าขนหนูซับตามร่างกายของหนูๆให้แห้งหลังอาบน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมแค่นี้ก็เพียงพอที่จะป้องกันผดผื่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้แป้งเด็กอีกต่อไปงานนี้เพื่อสุขภาพของลูกน้อยคุณเป็นผู้เลือกนะคะ